สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ร้านเกรย์ค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะสำหรับการรีวิวหมวกรุ่นใหม่นะคะวันนี้เราก็จะหยิบหมวกนะคะถือว่าเป็นแบรนด์จากเรียลนะคะกับหมวกรุ่นเรียลฟาคอนค่ะจริงๆในรุ่นฟาคอนเนี่ยเราเคยมีจำหน่ายกันไปแล้วนะคะแล้วก็เคยมีรีวิวกันไปแล้วแล้วก็ออกมาหลายรายเลยค่ะแต่ความพิเศษเนี่ยสำหรับการออกแบบผลิตในล็อตนี้นะคะสำหรับโมเดลฟาคอนไลน์วิกตอรี่นะคะก็จะมาให้คุณเลือกทั้งหมด2โทนสีค่ะตัวนี้จะเป็นสีแดงแต่ว่าสีแดงเนี่ยจะเป็นอยู่ในโทนพิเศษนะคะก็จะมีความเป็นออกดีไซน์ส้มๆหน่อยนะคะก็ถือว่าสีค่อนข้างจะสวยทีเดียวนะคะสำหรับเจ้าสีแดงโทนพิเศษของเรียลค่ะและหมวกค่ะก็จะมาพร้อมกับชิวประหลอดแบบนี้ถือว่าเป็นชิวประหลอดรุ่นใหม่จากทางแบรนด์เรียลเลยค่ะเป็นชิวประหลอดสีแอมเบอร์นะคะที่ติดมาให้ชิวประหลอดตัวนี้นะคะก็ออกแบบมาช่วยเรื่องของการกรองแสงได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกันค่ะพาคุณไปแนะนำกันอีกหนึ่งสีค่ะไม้คุณเลือกนะคะสำหรับอีกหนึ่งโทนสีก็จะเป็นโทนสีเหลืองนะคะเหลืองเข้มๆเลยนะคะมาพร้อมกับชิวประหลอดเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้ขออนุญาตติดมาอวดกันนะคุณสามารถจะเลือกซื้อได้นะเป็นชิวแบบนี้ชิวดามนะคะที่ออกแบบมาเป็นสไตล์นักแข่งที่ใช้ในสนามแข่งโดยตรงเลยเนาะนี่นะคะก็เลือกซื้อเพิ่มได้นะสำหรับชิวดามค่ะสำหรับการออกแบบของเรียลตัวนี้นะคะจริงๆก็ถูกพัฒนานะกับร่วมกับนักแข่งที่ใช้ลงในสนามแข่งของประเทศไทยเนอะเพื่อปรับมาให้ด้วยความที่ว่าการออกแบบของรุ่นนี้เติมทีเนี่ยมันมีความเป็นสปอร์ตอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่รุ่นเดิมเนี่ยมันก็จะมีแว่นด้านไหนให้คือแว่น2ชั้นแหละแต่สำหรับตัวนี้มีความเป็นกรีนอายสปอร์ตมากขึ้นคือไม่มีแว่นด้านไหนแต่มาพร้อมกับชิวประหลอดแอมเบอร์แบบนี้ที่พร้อมให้คุณได้ใช้งานค่ะมาดูที่ราคากันบ้างนะคะเปิดตัวราคาเพียง 2,200 บาทเท่านั้นนะคะสำหรับ Real Falcon Line Victory เป็นการผลิตล็อตใหม่ล่าสุดมาพร้อมกับสีโทนพิเศษด้วยเช่นกันสีจริงแต่คิดว่าน่าจะสวยกว่าในกล้องรีวิวด้วยนะคะการออกแบบของรุ่นนี้นะคะก็ปรับมาให้คือโทนของสีจากของทางแบรนด์ Real ก็เรียกว่าโทนนี้เป็นโทนสีแดงนะคะแต่ว่าโทนสีแดงนะมันก็จะมีหลายเฉดเนอะนะคะแต่เฉดตัวเนี้ยออกแบบมาพิเศษค่ะแอบย้ำกันนิดนึงนะคะว่าสำหรับในรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่จะไม่มีแว่นด้านไหนเนอะเพราะว่าการออกแบบเนี่ยถูกปรับมาใหม่หมดเลยแล้วก็ด้วยราคาด้วยค่ะคุณราคาค่อนข้างจะน่ารักมากขึ้นราคาเบาลงพร้อมกับน้ำหนักที่เบาลงด้วยเช่นกันนะคะรุ่นนี้เองค่ะก็ปรับมาใหม่ค่อนข้างจะหลายจุดเลยทีเดียวนะคะเริ่มกันจากชิวถ้าเทียบกับรุ่นฟาคอนตัวเดิมก่อนหน้านี้ค่ะก็ชิวจะเป็นชิวใสแต่นี่ไม่ละจัดมาให้เป็นตัวแอมเบอร์ทีเดียวภายนอกค่อนข้างจะสวยดีไซน์สวยนะมองจากด้านในออกมาก็จะเป็นตัวแอมเบอร์สีแอมเบอร์หน่อยและอีกจุดที่สำคัญเลยคือการออกแบบชุดนวมดีไซน์ใหม่หมดค่ะปรับพัฒนาใหม่หมดเลยทำให้เรื่องของการใช้งานที่สวมใส่มีความกระชับมากขึ้นนวมค่อนข้างจะใส่สบายทีเดียวกับตัวนี้และในเรื่องของการระบายอากาศได้เป็นอย่างดีอย่างที่แอบเกริ่นกันไปแล้วค่ะว่าตัวนี้ทางเรียลเนี่ยก็ถูกพัฒนาในร่วมกับทางนักแข่งของไทยนี่แหละแล้วก็ออกแบบมาปรับให้ในเรื่องของการใช้งานที่มีความสปอร์ตด้วยตัวหมวกเองค่ะตัวบอดี้ของเขาเองเนี่ยออกแบบมามีความเป็นสปอร์ตอยู่แล้วเนอะในเรื่องของการรู้ลมได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นก็เลยตัดตัวแว่นออกนี่แหละด้านในเพื่อให้การใช้งานที่มีความเบามากขึ้นตอบโจทย์หรือการใช้งานสายสปอร์ตได้ดีมากขึ้นค่ะแต่ส่วนตัวนะคะการออกแบบของรุ่นนี้เนี่ยจริงๆก็รองรับเรื่องของการใช้งานในชีวิตประจำวันเป็นปกติเลยสำหรับท่านที่หาหมวกที่มีความเป็นสปอร์ตอยากได้หมวกทรงสปอร์ตมีสปอยเลอร์อารมณ์แบบฟิลนักแข่งที่ใช้ในสนามแข่งโดยตรงแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงใช่ไหมคะทางตัวนี้ก็ออกแบบมาในเรื่องของราคาเบาๆค่าตัวน่ารักในเรื่องของการใช้งานในชีวิตประจำวันโดยตรงใช้งานได้ทุกวันหยิบจับง่ายถือสะดวกและที่สำคัญคือน้ำหนักเบาพร้อมกับค่าตัวด้วยเช่นกันค่ะคุณมาดูที่วัสดุเปลือกภายนอกกันนะคะใช้วัสดุตัว Shock Resistant Thermoplasticก็ถือเป็นอีกหนึ่งวัสดุที่ทางแบรนด์เรียลเลือกมาใช้นะคะมีความเหนียวแข็งแรงแล้วก็ทนต่อแรงกระแทกได้ดีออกแบบมารองรับซับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีชิวหน้านะคะก็จะเป็นวัสดุเป็นพอลีคาร์บอเนตนะคะมีความเหนียวแล้วก็แข็งแรงด้วยเช่นกันนะคะการออกแบบชิวนะคะบริเวณตัวส่วนนี้นะคะคงรับเข้ากับตัวเปลือกหมวกได้เป็นอย่างดีและการออกแบบบริเวณขอบชิวจะเห็นว่ามีการดีไซน์ตรงนี้พิเศษเพื่อเรื่องของการรูดลมแล้วก็
ลดเรื่องของเสียงรบกวนด้วยเช่นกันที่ดีไซน์ขึ้นมาพิเศษนิดนึงนะคะชิวแน่นะคะตำแหน่งการปล่อยชิวอยู่ตรงกลางแบบนี้นี่แบบนี้นะคะเพื่อการใช้งานที่ค่อนข้างจะง่ายทำได้ดีเลยทีเดียวมาดูช่องลมกันบ้างนะคะช่องลมนะคะก็บริเวณด้านหน้าตรงนี้จะเป็นช่องลมใหญ่ให้นะคะสามารถเปิดปิดได้ง่ายนะรองรับสำหรับท่านที่สวมใส่ถุงมือการใช้งานก็จะง่ายอ่ะมาดูอีกหนึ่งช่องลมนะคะจะเป็นช่องลมบนตรงนี้นะคะสามารถจะจับสไลด์แบบนี้ได้ง่ายๆเลยนะคะมาดูที่ภายในกันบ้างนะคะภายในทางบานเรียวปรับมาใหม่นะคะมีความแน่นแล้วก็กระชับได้ดีมากขึ้นนะแต่ก็ยังมีความนุ่มใส่สบายอยู่นะคือนะคะนมผ้าก็ปรับมาใหม่ในเรื่องของการระบายอากาศได้เป็นอย่างดีนะคะการออกแบบของชุดนวมตัวนี้เน้นเรื่องของการระบายอากาศดีแล้วก็แห้งไวด้วยเช่นกันนะคะสำหรับการออกแบบชุดนวมตัวนี้จริงๆต้องมีความเป็นกลิ่นอายอ่ะมีความเป็นสปอร์ตที่จะออกแบบมาเป็นฟิลสปอร์ตนิดนึงด้วยนะคะก็จะมีความแน่นกระชับกับโครงหน้ามากนิดนึงถ้าเทียบกับในรุ่นเดิมเนอะนะคะด้านในนะคะรองรับการติดตั้งลำโพงบลูทูธด้วยนะบริเวณตัวผ้าตัวปิดตรงบริเวณหูเราเนี่ยทางบานเรียวก็มีการเจาะช่องให้นิดนึงเนอะสำหรับตัวนมผ้าเพื่อให้เสียงรอดผ่านได้ง่ายด้วยเช่นกันนะคะการออกแบบผ้าตัวนี้ก็จะช่วยกันลดเรื่องของเสียงด้วยเช่นกันนะภายในนะคะสามารถจะถอดซักล้างได้นะคะชุดนวมภายในเลยนะคะมาพร้อมกับแผ่นปิดใต้คางตัวนี้นะนี่เลยมาดูที่น้ำหนักกันบ้างนะคะน้ำหนักเบาเพียง 1,450 กรัมบวกลบ50กรัมค่ะก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะคะสำหรับเจ้า Real Falcon นะคะลายใหม่ Factory แอบกระซิบกันอีกครั้งนะคะสำหรับเจ้าชิลแบบนี้คุณสามารถจะเลือกซื้อเพิ่มได้นะคะสำหรับชิลสมอลค่ะมาดูที่ไซส์กันเลยดีกว่าค่ะสำหรับไซส์ที่มีให้เลือกเลยเป็นไซส์S, M, L, XL แล้วก็2 XL ก็เลือกกันตามความชอบได้เลยนะคะผ่านมาตรฐานนะคะ ECE 22.05 แล้วก็มาตรฐานมอกรแน่นอนนะคะเพิ่มความมั่นใจให้คุณกันหน่อยดีกว่านะคะทางร้านเกรย์เป็นตัวแทนจำหน่ายหมวกเรียวโดยตรงค่ะทำให้คุณมั่นใจที่จะเป็นเจ้าของหมวกเรียว Falcon Victory นะคะเน้นนะคะในเรื่องของบริการหลังการขายโดยตรงนะคะทำให้คุณมั่นใจที่จะเป็นเจ้าของนะคะบริการดูแลตั้งแต่เรื่องของการเลือกซื้อสินค้าสั่งซื้อสินค้าแล้วก็บริการหลังการขายการส่งซ่อมแล้วก็มีอะไรรองรับคุณโดยตรงทำให้คุณมั่นใจในการใช้งานได้เลยค่ะเรียบร้อยกันไปแล้วนะคะสำหรับข้อมูลนี้แบบครบๆนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อช่องทางเพจจะเป็นช่องทาง LINE ได้เลยเดี๋ยวแต่ทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างสามารถติดต่อได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมในคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ